สายแน่ๆสายแน่ๆจะทันไหมเนี่ยโอ้วันนี้ต้องไปถ่ายแฮงเอาท์ที่ต่างจังหวัดด้วยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับลืมอะไรบางอย่างกระเป๋าสตางค์ก็เอามาแล้วโทรศัพท์ก็เอามาแล้วอุปกรณ์ถ่ายก็เอามาแล้วหม้อน้ำก็เช็คแล้วน้ำมันเครื่องก็เช็คแล้วลืมเช็คลมยางโอ้โหถ้าเกิดแวะปั๊มนี่คงสายแน่ๆเลยดีนะเนี่ยขับนิสสันเทร่ามาผมเลยสามารถเช็คลมยางได้ง่ายๆถ้าเกิดไปสายทีมงานบ่นผมหูชาแน่ๆเลยD10 Day ช่วงแฮงเอาท์กับแดนนี่วันนี้คุณผู้ชมครับพามาที่ชุมชนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าที่จังหวัดสมุทรสาครมาเจอกับหนุ่มร็อกเกอร์คนหนึ่งนะครับทั้งหล่อทั้งร้องเพลงก็เพราะนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยกิจกรรมนั้นก็คือการเก็บขยะแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าหนุ่มคนนี้เจอข้อกระหามากมายเลยทีเดียวบอกว่าโอ๊ยคุณไปเก็บขยะอย่างเงี้ยคุณไปสร้างภาพหรือเปล่าไม่ได้ทำจริงๆน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าใครนั่นก็คือโตโน่ภาคินเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปเจอกับเขาและพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วเขาสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพครับเขารอผมอยู่แล้วในโรงเรียนไปเจอเขากันเลยตอนนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กับคุณโตโน่ภาคินแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับครับโอ้ก็สบายดีนะสบายดีครับสบายดีก็ดีใจอยากจะถามเลยก็แล้วกันว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเก็บรักเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นความฝังใจนะครับเดี๋ยวนี้คือว่าผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าทุกๆคนด้วยคือทุกๆคนก็คือใช่การที่เรามาสมัครเดอะสตาร์ใช่ไหมครับครับผมมาสมัครเพราะว่าผมอยากให้แม่ให้น้องผมมีชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากได้เงินพูดกันตรงๆผมอยากได้เงินอยากมาอยู่ในวงการเพื่อที่จะทำเงินได้มากขึ้นกว่าอาชีพอื่นๆที่ตัวเองคิดไว้ใช่รวมถึงเรารู้สึกว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่งานด้วยเรามีความสุขอ๋อที่เราอันนี้จริงอันนี้จริงครับก็ครับแล้วพอเราเข้ามาเนี่ยพอแล้วอยู่ๆเราก็ไม่ได้รับความรักจากใครก็ไม่รู้ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาครับแล้วยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งได้เห็นว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราเห็นในทีวีมาตลอดว่ามีแต่คนบอกว่ารักชาติมีแต่คนบอกว่าอยากให้ประเทศเราดีขึ้นพอมันมาย้อนกลับกันทำไมเราอยู่ในอันดับที่6ของประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกปล่อยขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกลงทะเลครับคือตอนนี้เราอยู่อันดับที่6ผมก็อยากจะให้เราหลุดจาก1ใน10ให้เร็วที่สุดเพราะเรามีความรู้สึกว่าธรรมชาติหรือว่าโลกเรารอไม่ไหวครับเราไม่สามารถไปต่อรองกับธรรมชาติหรือโลกได้ครับว่าอีก7ปีอีก8ปีเราถึงจะแก้นะอีก10ปีมันถึงจะดีขึ้นนะมันไม่ใช่ครับทำไมผมถึงค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากๆกับในเรื่องของขยะพลาสติกครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันสุดท้ายแล้วมันกลับมาอยู่ในท้องเราใช่เพราะว่าเคยอ่านข่าวมาอยู่เหมือนกันบอกว่าคือทุกๆอาทิตย์นึงเนี่ยเราเหมือนกับบริโภคขยะพลาสติกเข้าไปเท่ากับจำนวนบัตรเครดิต1ใบแสดงว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถผลิตบัตรเครดิตออกมาทุกอาทิตย์1ใบ1ใบอันนั้นคือขยะพลาสติกที่คือเป็นไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกใช่ประมาณนี้ก็ถือว่าขยะเนี่ยเยอะใช่ครับก็คือเวลาเราทิ้งขยะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทิ้งลงทะเลหรือว่าทิ้งลงแม่น้ําแต่สุดท้ายแล้วธรรมชาติมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําอยู่แล้วเวลาฝนตกเวลาน้ําท่วมขยะพวกนี้มันก็ลงไปในแม่น้ําแม่น้ํามันก็ไหลลงสู่ทะเลแต่สิ่งที่ผมเพิ่งมารู้ก็คือเรื่องนี้แหละก็คือว่าพอพลาสติกพวกนี้มันแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติกใช่
พวกปลาพวกหอยพวกกุ้งมันก็กินไมโครพลาสติกพวกนี้เข้าไปครับสุดท้ายแล้วเราก็กินปลากินหอยกินกุ้งแล้วพลาสติกมันก็ไม่ได้ย่อยสลายมันไม่ย่อยสลายมันแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์มันอาจจะเล็กลงจนเรามองไม่เห็นใช่ครับสุดท้ายผลการวิจัยตอนนี้เนี่ยในกระเพาะของมนุษย์เนี่ยมีไมโครพลาสติกอยู่หมื่นกว่าชิ้นซึ่งณขณะนี้ก็เชื่อว่าในนี้ก็มีในนู้นที่ดูอยู่ก็น่าจะมีแต่เราไม่รู้ไงเพราะว่ามันเป็นไมโครพลาสติกถ้าเกิดนับปริมาณที่เคยเก็บเนี่ยเคยชั่งน้ำหนักหรือว่าวัดไหมหรือว่าแบบเคยนะครับขนาดวัดขนาดไหนถ้ารวมตอนนี้เก็บมา6ครั้งเนี่ยเราน่าจะเก็บไปแล้วประมาณ10กว่าตันนะครับ10กว่าตันเลยครับประมาณน่าจะประมาณ10ถ้ารวมๆดูน่าจะประมาณ16 17ตันครับพูดมาขนาดนี้แล้วคือก็อดสงสัยไม่ได้เพราะว่าเกริ่นมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงหรือว่าต้นของช่วงแฮงเอาท์คุณผู้ชมครับว่าคือถ้าเกิดดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยโตโน่พาคินก็ประสบปัญหานิดนึงกับกระแสที่ว่าเอ้ยไปเก็บขยะไปสร้างภาพจริงเหรอฮะจริงๆแล้วผมไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมนะครับสำหรับผมแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาผมพยายามมองในแง่ดีด้วยซ้ำครับว่าครับถ้ามันไม่มีข่าวแบบนี้มาเนี่ยคนอาจจะรู้จักเก็บรักน้อยลงก็ได้เวลาที่คนเรามันทำอ่ะมันไม่ได้พูดครับผมก็เลยถึงบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมันจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็จะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเวลาที่ใครคิดจะทำอะไรด้วยความตั้งใจจริงแล้วยอมแพ้เพราะว่าคำพูดเหล่านั้นอันนั้นน่ะจะเป็นปัญหาของเราทันทีคือพอเก็บไปเยอะขนาดนั้นแล้ว10เกือบ20ตันเนี่ยบางทีขยะมันก็กลับมารู้สึกท้อแท้ไหมครับว่าโอ้โหสาเก็บไปขนาดนี้ทำไมมันยังมีอีกเนี่ยมันมาเรื่อยๆเลยไม่ท้อนะครับเพราะว่าไปเรื่อยๆลองคิดดูครับเราใช้ชีวิตกันแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราอ่ะปัญหานี้มันมีมาเป็นหลาย10ปีแล้วนี่เพิ่งทำมาได้แค่6เดือนเองครับครับแล้วแน่นอนการยิ่งการเก็บขยะที่ชายหาดนะเราเก็บวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้มันก็กลับมาสกปรกอยู่ดีแต่อย่างน้อยๆวันนั้นมันก็สะอาดนี่ครับผมเชื่อว่าถ้าทุกๆคนช่วยกันถ้าแดนนี่ช่วยผมถ้าตีสิบช่วยผมถ้าทุกคนมาช่วยกันทำจริงๆเราจะมีประเทศที่ดีขึ้นแน่ครับคุณผู้ชมครับพูดคุยมากับโตโน่พาคินขนาดนี้แล้วคือก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าหมู่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องขยะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็พอ.โรงเรียนแห่งนี้ก็บอกว่าอุ๊ยเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดสักทีวันนี้เราไปช่วยเขาดีไหมฮะได้เลยครับโอเคไปช่วยเขาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือผอ.โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็นี่คือนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้รวมไปถึงชาวบ้านด้วยที่จะมาช่วยกันเก็บขยะแต่ว่าต้องถามท่านผอ.ก่อนว่าปัญหาที่พบเจอในชุมชนแห่งนี้เนี่ยขยะมันเป็นยังไงคือปัญหาที่เราได้พบเจอแล้วก็ได้สอบถามกับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยนะคะคือว่าที่นี่เป็นระบบของน้ำขึ้นน้ำลงค่ะพอเวลามันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงเกินเขื่อนลงมาขยะมันก็จะลงมาพอลงไปเนี่ยน้ำมันลงไปแล้วเนี่ยขยะมันก็ไม่ได้ตามไปกับลงไปกับทะเลด้วยมันก็จะเป็นขยะสะสมที่อยู่ในบริเวณของชาวที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะคะคือแล้วปัญหาก็คือโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยแทบจะติดทะเลเลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็เลยพอน้ำขึ้นมาก็ยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่แล้วณขณะนี้คือพยายามแก้ปัญหาได้ขนาดไหนแล้วฮะโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะคะเอานักเรียนเนี่ยมาเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหรือมากกว่าตามโอกาสนะคะถ้าคนต้นน้ำยังทิ้งอยู่แบบนี้ครับตรงนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากกระโถนอ่ะที่มันเป็นจุดรองรับของขยะของคนตั้งแต่ต้นแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมครับลงมาจนถึงจุดเนี้ยต่อให้น้องๆเขาเก็บกันแต่พอมันหมดไปในวันนี้เดี๋ยวเดือนหน้ามันก็กลับมาอีกเพราะว่าคน
คนไทยยังไม่หยุดทิ้งแล้วก็มองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองดังนั้นผมว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันวันนี้รวมถึงที่ผอ.พาน้องๆทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะเราเก็บได้มากเท่าไหร่ประเทศเรายิ่งสะอาดขึ้นมากเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะกลับมาอีกก็กลับมาก็เก็บกันต่อไปไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วพี่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำกันในวันนี้สิ่งที่น้องๆทำในวันนี้ถ้าใครได้ดูอยู่ได้ดูทีวีอยู่ได้เห็นในสิ่งที่น้องๆทำอยู่มันอาจจะไปปลุกจิตสำนึกของเขาก็ได้ว่าการที่เขาทิ้งไม่ว่าจะเป็นก้นบุหรี่เป็นหลอดเป็นแก้วน้ำเป็นขวดน้ำเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงต่อลูกหลานที่เขารักต่อแผ่นดินที่เขาเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเก็บกันสักวันดีไหมฮะครับผมคุยกับน้องๆแล้วว่าวันนี้น้องๆมากัน20คนใช่ไหมขอคนละ10ชิ้นส่วนพี่ๆกับวงเนี่ยจะเก็บคนละ100ชิ้นไหวไหมฮะน่าจะไหวเรารวมกันวันนี้น่าจะเก็บช่วยชาติเราได้ประมาณพันกว่าชิ้นว่าไหวไหมเนี่ยไหวไหมอุ้ยเบาจังเลยไม่ไหวหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงเลยเอาใหม่ไม่ได้ยินเสียงเลยไหวไหมคะไหวไปไปเก็บขยะกันดีกว่าครับไปเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่พื้นที่อนุรักษ์บ้านปลานะครับก็มาเก็บขยะกันแป๊บเดียวเองแล้วก็เจอกันเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าก็อยากจะถามโตโน่อยู่เหมือนกันว่าเท่าที่เก็บขยะมาเนี่ยเคยเจออะไรที่มันประหลาดที่สุดประหลาดก็มีพวกประหลาดโซฟาใครเขาทิ้งโซฟามีโซฟามีเตียงมีพวกเบาะพวกอะไรครับอุ้ยขยะใหญ่มากครับอันนั้นไปเจอที่ไหนอันนั้นไปเจอที่จริงๆเจอกับทุกที่นะครับเอานี่ไงนี่ก็มีตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับผมเห็นไหมฮะยังไม่ถึงกับเป็นเตียงหรือโซฟาแต่ว่าขยะใหญ่ๆบางทีก็มีครับแต่ว่าที่มันแปลกๆแล้วก็จำไม่ลืมก็น่าจะเป็นขวดฉี่ครับขวดฉี่ก็ยังไงมันเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นขวดฉี่เราไม่ทราบตอนแรกมันเป็นถุงดำอ่ะทิ้งลงมาในที่อยุธยาครับที่บึงเราก็เห็นว่าเราเห็นว่าบึงนี้ขยะมันเยอะเราก็ช่วยกันเอาขยะขึ้นมาจากบึงเราก็เลยใช้คาดในเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาครับพอไปเกี่ยวกับไอ้ถุงดำเนี่ยมันแตกออกเละถึงได้รู้ว่าในขวดพลาสติกทั้งหมดมันคือขวดฉี่ทั้งหมดเลยก็เลยเป็นขวดฉี่ขวดปัสสาวะที่เจอแล้วก็วงพึ่งเลยดิฮะวงแตกโอ้โหตายละเดี๋ยวจะดูกันว่าวันนี้จะเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่าก็เจอตุ๊กตาตัวโตตัวนึงแล้วเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่าสะอาดขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายแห่งเลยเนี่ยที่มันมีขยะอยู่เราย้ายกันหน่อยไหมฮะหรือว่าจะเริ่มเก็บกันตรงไหนดีตรงนี้นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันคิดว่าเป็นแบบขนมปังอะไรเงี้ยพวกปลามันคิดว่าเป็นขนมปังเวลามันแตกออกไปชิ้นเล็กๆเงี้ยปลามันก็กินโฟมพวกนี้เข้าไปที่ลอยอยู่บนน้ำนึกออกไหมคิดว่าเป็นแมลงคิดว่าเป็นอะไรเงี้ยสุดท้ายปุ๊บเราก็กินปลาเข้าไปเก็บขยะมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมีแบบเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจไหมฮะที่เคยเก็บเพราะว่าก็เคยคุยกันเรื่องขยะประหลาดๆขวดปัสสาวะเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ประทับใจบ้างไหมฮะก็มีนะครับเฮ้ยจริงๆมีทุกครั้งเลยครับอย่างวันนี้น้องๆก็น่ารักมากเห็นไหมครับตอนแรกขอเขาแค่คนละ10ชิ้นนี่เป็นร้อยนี่เก็บได้แล้วคนละ200 300ชิ้นใช่ไหมนะครับแล้วก็แต่ที่มันตลกๆ ก็จะมีผมเดินถือถุงอย่างเงี้ยครับเก็บขยะที่อยุธยาเป็นยังไงก็เดินถือแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องครับชาวบ้านเขามายืนรอแต่ว่าเขามาจะเอาเงินมาหยอดใส่ถุงเพราะเขาคิดว่าผมมาวิ่งช่วยพี่ตูน
ผมก็เลยบอกกับเขาว่าผมนี่ขยะผมไม่ได้มาขอเงินผมมาช่วยเก็บขยะเขาเขาก็เลยวิ่งไปหยิบขยะที่บ้านเขาอ่ะมาทิ้งกับเราครับผมเป็นคุณยายเขาสองสามคนโอเคเก็บขยะอยู่ก็เลยเอาขยะของตัวเองมาให้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแบบเอาโรตีสายไหมมาให้ครับเอาน้ำอัดลมมาให้อะไรเงี้ยครับชาวบ้านที่เขาขับผ่านไปผ่านมาพี่พ่อแม่พี่น้องนะครับมาช่วยๆกันครับก็มีกำลังใจครับเยอะมากเลยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจคืออย่างแรกเลยผมรู้สึกขอบคุณพี่แดนนี่ขอบคุณทีมตีสิบทุกคนด้วยครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันครับให้เราทำให้สำเร็จให้ได้ครับใช่ใช่อย่าให้แพ้น้องๆครับอย่าให้น้องๆต้องเหนื่อยอยู่กลุ่มเดียวครับช่วยกันทุกๆคนแล้วก็คือแผ่นดินของพวกเราทุกคนคือโตโน่เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมตอนนี้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรครับแล้วก็ได้มาจากสหประชาชาติหรือว่า UN ด้วยครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะอันนี้คืออะไรก็เขาก็ผมมองเห็นนะครับในสิ่งที่เราทำว่าเออมันเป็นประโยชน์แล้วก็ตอนนี้ภาวะโลกร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักของโลกเลยนะครับที่ทั้งโลกอ่ะให้ความสนใจให้ความสำคัญในสิ่งที่เราทำมันคงจะไปตรงกับเป้าหมายของเขาที่จะทำให้ เกี่ยวกับความยั่งยืนของโลกใบนี้ของทรัพยากรของมหาสมุทรครับแต่ว่าเป้าหมายของตัวผมเองเราไม่ได้ทำเพื่อว่าตอนเราทำเราไม่ได้คิดครับว่าเราจะได้เป็นทูตของเอเชียแปซิฟิกเราไม่ได้มาสนใจตรงนั้นคือเท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนที่มีความจริงใจจริงๆที่อยากจะเก็บขยะแล้วก็ช่วยๆกันถูกไหมฮะแล้วก็มีการวางแผนโครงการเก็บรักในอนาคตยังไงกันบ้างก็เราตั้งใจว่าจะทำจนกว่าเราจะติด1ใน10ของประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกตอนนี้เราอยู่อันดับ6ของแย่ที่สุดขยะที่เยอะที่สุดเป็นอันดับ6ครับก็ตั้งเป้าไว้ว่า 3-5 ปีนี้อยากจะให้หลุดจาก1ใน10ครับแล้วพอเราหลุดจาก1ใน10แล้วเราก็มาช่วยกันทำให้ติด1ใน10ของสิ่งที่ดีที่สุดใช่แล้วดูกันมาขนาดนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่บ้านบ้างก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะรักลูกหลานรักลูกรักหลานรักพ่อรักแม่แล้วก็รักแผ่นดินครับรวมถึงรักตัวเองด้วยตอนนี้ปัญหาขยะมันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งพวกเราต้องช่วยกันแก้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันลงมือทำครับแค่ทุกคนช่วยกันเก็บคนละ2ชิ้นครับที่เป็นขยะของคนอื่นแล้วก็ไม่สร้างเพิ่มเราก็ได้ขยะในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วครับวันละ140ล้านชิ้นใช่นิดเดียวเองแต่ว่าอาจจะช่วยได้เยอะนะครับลงมือคนละไม้คนละมือเท่านั้นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโตโน่ภาคินมากเลยนะครับที่มาชวนตี10ช่วงแฮงเอาท์เนี่ยมาเก็บขยะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนทางบ้านเนี่ยยังจะคิดว่าเนี่ยสร้างภาพอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้เหนื่อยเนี่ยเปลี่ยนทุกมือไปทั้งหลายคู่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคุณขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยได้ลงไปช่วยเก็บขยะกับโตโน่ภาคินผมก็ได้สัมผัสถึงความตั้งใจจริงของผู้ชายคนนี้ที่พยายามที่จะช่วยให้เมืองไทยของเรากลับมาเป็นเมืองที่สะอาดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวพวกคุณเองเพื่อลูกหลานของคุณในอนาคตจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชีวิตที่ดีแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ